คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาคำผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์หันสดใสไปชั่วกาลสวัสดีท่านที่ฟังชมครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยธรรมให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะประจ่างสว่างสวยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วกาลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพและพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระสิงห์ยูเครันคอนฮอนตันเชสเชียร์สหราชอาณาจักรอังกฤษเหมือนเดิมพอตอนนี้ยังอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษซึ่งมีท่านพระครูศรีวิเทศสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจในนามพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา10กว่าปีเฉพาะที่นี่นี่11ปีมาแล้วที่อื่นๆอีกนู่นที่วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์เบอร์มิงแฮมเป็นต้นจนกระทั่งมาสร้างวัดที่นี่โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าวาดวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน ในการสร้างวัดแห่งนี้
วันนี้ก็บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิต่ำสุดก็6องศาสูงสุดก็14องศาสูงสุดแต่ว่าแสงแดดจ้าดีวันนี้ตอนเย็นเย็นน่าจะได้ไปเดินออกกำลังกายบ้างฝนไม่ตกนี่เดินออกกำลังกายที่ดีเดี๋ยวจบรายการ เดี๋ยวจบรายการนี้แล้วก็จะได้ออกไปเที่ยวชมตามคลองตามถนนหนทางในเมืองโอ้บรรยากาศดีตอนนี้เวลาที่นี่14:48ที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณ2 ทุ่ม2:48เพราะว่าเวลาห่างกัน6ชั่วโมงตอนนี้ เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี้ก่อนหน้านั้น7ชั่วโมงตอนนี้ก็ ในเมืองไทย2 ทุ่มกว่าเกือบ3 ทุ่มแต่เป็นวันเถลิงศพหรือวันสงกรานต์ขึ้นจะขึ้นปีใหม่ฉันเริ่มฉลองปีใหม่กันมาเนี่ย2-3 วันบางที่ท่านเจ้าอธิการอารักษ์ที่อำเภอลี่ลำพูนบอกว่าวันนี้เป็นวันเน่าวันนะวันนี้เป็นวันเน่าหรือวันเน่าตอนเย็นเห็นว่าจะมีการแห่ไม้คำโพไม้คำต้นพระศรีมหาโพเป็นการช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาให้อยู่ยงคงกระพันเจริญมั่นคงสืบต่อไปนานๆว่างั้นนะเป็นประเพณีทางภาคเหนือเพราะว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นจึงถือว่าเป็นต้นไม้ที่สำคัญได้ช่วยกันพยุงไว้ค้ำไว้ให้อยู่ยงคงกระพันก็เท่ากับว่าจะได้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปเหมือนบทประพันธ์ที่ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้เป็นการช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะสว่างกระจ่างสว่างสวยในโลกนี้สืบต่อไปรายการของเรานี้ก็ออกอากาศทาง
ถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพในเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้จากนี้ไปอีก 2-3 ชั่วโมงสำหรับที่วัดฝายหินก็เวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์5วันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็ทุกวัน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็มาเข้าสู่สาระของพระไตรปิฎกกันวันนี้ก็ขึ้นสูตรที่สองฉะวิโสธนสูตรว่าด้วยหลักการตรวจสอบ6ประการหลักการตรวจสอบ6ประการท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าวในที่ประชุมสงฆ์พระอรหันต์500รูปที่กำลังทำสังฆยนาครั้งที่1ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งภิกษุเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพอแค่คำว่าภิกษุทั้งหลายหรือพระสัมมาลีว่าภิกขเวแค่นั้นเลยภิกษุทั้งหลายก็หูพึงเลยที่นี่พากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ารับสนองพระดำรัสพระผู้มีพระภาคก็จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดหรือข้าพเจ้าเนี่ยตรัสรู้ข้าพเจ้านี้เป็นพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ตัวเองนะพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองเหมือนหลายๆรูปพระหลายๆรูปในเมืองไทยที่ประกาศตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยหลวงตามหาบัวก็ประกาศเลยว่าเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่โน้นปี2499ผู้พูดนี่ยังกำลังเกิดมานอนแบเบาะอยู่ยังไม่รู้อะไรหลวงตามหาบัวพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์นะหรืออย่างท่านพ่อโพธิลักษณ์ที่พึ่งมรณภาพไปแล้วเนี่ยพึ่งละสังขารไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ประกาศตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนกันขณะที่กำลังยืนชิงช่องอยู่ว่างั้นกำลังยืนปัสสาวะอยู่บรรลุอรหันต์ได้พุทธอันนี้ก็เรียกว่าประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์หรือพยากรณ์ตนตัวเองว่ารู้แล้วนิติพัฒน์วสุวสุท่านทีโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นิติพัฒน์วสุธนทีสาธุครับสาธุยังไม่นอนนะตอนนี้วันนี้วันมหาสงกรานต์วันพยาวันโอ้ลืมเอาบทประพันธ์มาว่าวันพยาวันวันนี้นะบทประพันธ์มีไหนซะแล้ววันพยาวันวันพยาวันเป็นวันดีที่ยิ่งใหญ่เออนะวันพยาวันวันนี้นะหรือวันวันปีใหม่ทะเลิงสุข
แห่งราศีว่างั้นนะยังไม่รู้ใครแต่งจะมาจบปีใหม่วันนี้นะวันปีใหม่ทะลึงศุกร์แห่งราศีขอให้สุขสมใจหวังดังฤดีเออนะลาภมากมีเงินไหลกองทองไหลมาท่านอาจารย์ท่านนิพัทวสุธนะทีนะวสุธนะทีเริ่มฉลองปีใหม่กันวันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ว่าบางที่ถือปฏิทินเอาวันที่14 15 16เพราะนั้นพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งเป็นวันเถลิงศกวันที่14เป็นวันสงกรานต์สังขารล่องวันที่15เป็นวันเน่าที่16เป็นวันพยาวันนะที่ถือปฏิทินใหม่ของหลวงพ่อวัดธาตุคำกุดีคำมหากุดีคำนะวัดธาตุคำหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจอดุลศิลกิจอันนี้ก็มาต่อการพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปไม่มีนะกิจที่จะทำอย่างนี้ต่อไปไม่มีเธอทั้งหลายไม่ควรยินดีไม่ควรคัดค้านคำกล่าวของภิกษุรูปนั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วจึงถามปัญหาว่าท่านผู้มีอายุโวหาร4ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วโวหาร4ประการอะไรบ้างโวหาร4ประการเนี่ยอะไรบ้างถ้ามีใครมาประกาศตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์นะก็อย่าไปยินดีว่างั้นนะอย่าไปคัดค้านไม่ควรยินดีไม่ควรคัดค้านเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นจริงก็ได้เรายังไม่รู้หรือว่าเรายังไม่ได้บรรลุเรายังไม่ได้เป็นอรหันต์เนี่ยเราก็ไม่รู้กับเขาคนที่รู้กันเท่านั้นเองแต่คนที่บรรลุเหมือนกันเท่านั้นเองจะรู้ว่าคนนี้รู้หรือไม่รู้นะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้ว่านี่จริงหรือไม่จริงนะเหมือนกับมีชุนขัตตะฤาชวีบุตรทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นพระนี่แหละบวชเป็นพระนี่แหละเห็นองค์นั้นองค์นี้พยากรณ์ตัวเองก็เป็นอรหันต์ก็เลยถามพุทธเจ้าว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยพระพวกนี้ที่ประกาศตนเป็นอรหันต์นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าตอบว่าบางองค์ก็จริงบางองค์ก็ไม่จริงเนี่ยบางองค์ก็หลงไปเอาแล้วพระพุทธเจ้าทำยังไงอ่ะทำไมปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้มันก็เสียหายหมดที่ว่าเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าองค์ไหนเป็นจริงก็อนุโมทนาสาธุว่างั้นนะองค์ไหนไม่จริงตถาคตก็จะสอนจะอธิบายให้ฟังสะกิดให้รู้ตัวว่าไม่จริงนะสอนเทศให้ฟังว่างั้นนะเอาถ้าอย่างนั้นนิมนต์เทศให้ผมฟังว่างั้นสุนักขะนิมนต์เทศให้ผมฟังว่างั้นนะพระองค์ก็ตรัสอีกว่า
ถ้าใครมาแกล้งถามนี่นะก็ไม่เทศให้ฟังเหมือนกันนะใครที่มาแกล้งถามเป็นอรหันต์แล้วแต่ว่าบรรลุจริงอ่ะแต่ว่ามาแกล้งถามอ่ะก็ไม่แสดงเหมือนกันถ้าใครมาถามด้วยความไม่รู้จริงๆนี่จึงจะแสดงเหมือนกันนะ ท่านสุนัขตะก็บอกว่าโอ้ก็กับผมนี่ไม่รู้จริงๆเหมือนกันนะนี่อยากจะศึกเหมือนกันนะอยากจะศึกอยู่เนี่ยเห็นภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แล้วน่าเบื่อหน่ายเหมือนกันอวดตัวว่าเป็นอรหันต์อย่างนั้นอย่างนี้ผมทำไมไม่รู้กับไม่ได้เป็นเขาบ้างว่าไม่เป็นอรหันต์ก็ไม่พอใจก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็บอกว่าอยากจะสึกอีกต่างหากสุนัขตะนี่นะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธองค์ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าไม่ควรยินดีก็แล้วไม่ควรเชื่อไม่ควรคัดค้านไม่ควรไปยินดีกับเขาไม่ควรไปเชื่อเขาแต่ว่าไม่คัดค้านเขาแต่ต้องถามปัญหาดูถ้าเขาตอบปัญหานี้ได้ก็แสดงว่าได้บรรลุจริงได้เป็นพระอรหันต์จริงหนึ่งการกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็นสองการกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟังสามการกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบสี่การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้อันนี้คือโวหารสี่ประการท่านผู้มีอายุโวหารสี่ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ตรัสไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในโวหารสี่ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วเนี่ยปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมสมควรพยากรณ์ได้คือนับว่าสมควรว่าจะพยากรณ์ได้แต่ปลงภาระได้แล้วนี่ในที่นี้หมายถึงปลงขันธภาระได้ปลงกิเลสภาระได้และปลงอภิสังขารภาวะภาระได้ขันธภาระก็คือขันธ์ห้าอาลาฮาเวปัญจขันธาเนี่ยขันธ์ทั้งห้านี้เป็นภาระหนักน้อเนี่ยทิ้งภาวะนี้ได้หรือปลงได้ก็หมายถึงว่าไม่ยึดถือไม่ยึดติดนะไม่มีกิเลสไม่ยึดติดในขันธ์ทั้งห้านี้ปลงกิเลสภาระได้ก็คือตัดกิเลสตัดสังโยชน์ทั้งหลายปลงไปให้หมดปลงไปให้หมดได้และปลงอภิสังขารภาระก็หมายถึงอภิสังขารสามปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารการปรุงจิตว่าเป็นบุญเป็นบาปและไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแล้วเนี่ยน้อยสังเหลือโอ้สาธุสาธุเอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วเนี่ยเอฟซีตัวจริงเนี่ยน้อยสังเหลืออเนี่ยน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวจริงท่าน
วสุธนะอ๋อสาธุสาธุยังไม่หลับนะกราบสาธุที่หลวงพ่อเมตตาครับกราบขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงกราบขมามิพันเตวโนสาธุสาธุขอขมาคารวะดีเหมือนกันในโอกาสปีใหม่หรือโอกาสในปีใหม่ขอขมาคารวะคันจมูกนี่นี่สุขภาพก็แข็งแรงดีขอบคุณมากแต่ว่ามันคันจมูกนี่เนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกไม่ได้เป็นหวัดอะไรน้ำมูกไหลนิดหน่อยเนนน้อยบอกว่า21นาฬิกาในเมืองไทยโอ้ตอนนี้3ทุ่มตอนนี้3ทุ่มในเมืองไทยร้อนหรือเปล่าน้อนี่ยังร้อนอยู่หรือเปล่าร้อนเย็นลงแล้วถ้าจะเย็นลงบ้างแล้วเพราะมันดึกแล้ว3ทุ่มวันนี้กี่องศาน้อเนี่ยเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่ลำพูนรายงานมาหน่อยอันนี้เรียกว่าปรงอภิสังขารภาระอภิสังขารภาระหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเนี่ยพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วรากได้แล้วในสิ่งที่ตนเห็นแล้วมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากแดนเกตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่อะไรนะนี่ข้าพเจ้าเนี่ยไม่เชื่อไม่ยินดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรหรอกท่านจะว่าก็ว่าไปอย่างนั้นท่านจะพยากรณ์ยังไงก็พยากรณ์ไปอย่างนั้นแต่เนี่ยภาระทั้ง5เนี่ยท่านละได้หรือเปล่าอะไรนะเนี่ยโวหารทั้ง4เนี่ยโวหารทั้ง4เนี่ยท่านละได้หรือเปล่าคือกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็นกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟังสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้เนี่ยท่านละโวหารนี้ได้หรือยังถามดูผู้มีอายุพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในโวหารสี่ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วเป็นต้นนี้คือเป็นผู้ที่ได้ปลงภาระทั้ง3บรรลุประโยชน์ตน4โดยลำดับแล้วสิ้นสังโยชน์แล้วสิ้นสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมสมควรพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้พัวพันข้าพเจ้านี้ไม่ได้หลุดพ้นแล้วจากรากได้แล้วในสิ่งที่ตนเห็นแล้วมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่ตนได้ฟังแล้วข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่ตนได้ทราบแล้วข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วรากได้แล้วในสิ่งที่ตนได้รู้มีจิตฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่จิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในโวหาร4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าส
าธุสาธุสาธุแล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบอุปาทานขันห้าประการท่านผู้มีอายุอุปาทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วนี่อุปาทานขันห้าประการคืออะไรบ้างรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปาทานขันและวิญญาณูปาทานขันอันนี้คือการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าท่านผู้มีอายุอุปาทานขันทั้งห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นตรัสไว้แล้วโดยชอบนั้นก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากกิเลสเพราะไม่ยึดมั่นในอุปาทานขันห้าประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นต้นสิ้นภวสังโยชน์แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับปลงภาระได้แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้แจ้งรูปว่าไม่มีกำลังปราศจากความน่ารักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจ ขอไปมันคันจมูกขอไปจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปาทานขันที่ยึดมั่นในรูปและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้นะข้าพเจ้ารู้แจ้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าไม่มีกำลังปราศจากความน่ารักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นในวิญญาณและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ท่านผู้มีอายุจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอุปาทานขันธ์5ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าต่อไปจะเป็นหลักการตรวจสอบธาตุ6ประการในหลักการตรวจสอบวันนี้พูดถึงเรื่องของหลักการตรวจสอบท่านผู้มีอายุธาตุ6ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยชอบแล้วธาตุ6ประการคืออะไรบ้างปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศและวิญญาณ6ประการที่ว่าอยู่บ่อยๆธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุในตัวของเรานี่ช่องว่างแล้วก็วิญญาณคือตัวรู้อยู่ภายในเนี่ยท่านผู้มีอายุท่าน6ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นได้ตรัสรู้ตรัสไว้โดยชอบแล้วจิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุ6ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิ
ิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นต้นเป็นผู้ปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วประโยชน์สิบประการหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรพยากรณ์ได้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นปฐวีธาตุโดยความเป็นอัตตาและมิได้ยึดมั่นอัตตาที่อาศัยปฐวีธาตุจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นอาศัยปฐวีธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นนั้นได้ข้าพเจ้ามิได้ยินดียึดมั่นในอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุโดยความเป็นอัตตาและมิได้ยึดมั่นอัตตาอันอาศัยวิญญาณอาโปเตโชวาโยและอากาศรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปแห่งความกำหนัดเพราะความคลายไปแห่งขันที่ยึดมั่นที่อาศัยอนุสัยและตั้งอยู่นั้นหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุหกประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีสาธุแล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกนี่การตรวจสอบวันนี้พูดถึงเรื่องการตรวจสอบต่อไปเป็นหลักการตรวจสอบอายตนะ12ประการท่านผู้มีอายุอันนี้ข้อ1ข้อ110นะขอไปข้อ101ข้อ101ท่านผู้มีอายุก็อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วอายตนะภายในและอายตนะภายนอก6อย่างประการ6ประการอะไรบ้าง1จักขุคู่กับรูป2โสตะหูคู่กับเสียง3คานะกลิ่นคู่กับจมูกนี่จมูกคู่กับโผฏฐัพพะนะคือสิ่งของที่มาถูกต้องมโนใจนี่คู่กับธรรมารมณ์หรือความคิดนะท่านผู้มีอายุอายตนะภายในและภายนอก6อย่างนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้วจิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก6ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้ชัดจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปสละไปสละคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดีความอยากความยึดมั่นอุปาทานและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นในจักขุในรูปในจักขุวิญญาณนะและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุ
วิญญาณข้าพเจ้ารู้ชัดว่าเสียงในโสตะหรือในเสียงโสตะวิญญาณชิวหารสก็ในชิวหาวิญญาณในกายในโผฏฐัพพะในสิ่งของในกายกายะวิญญาณรู้ชัดจิตข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปคลายไปดับไปสละไปสละคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดีความอยากความยึดมั่นอุปาทานและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นในมโนในธรรมารมณ์ในมโนวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณท่านผู้มีอายุจิตของข้าพเจ้ารู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุนั้นกล่าวเธอพึงชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบเรื่องการถอนอนุสัยอนุสัยคือกิเลสที่ตัวนอนอยู่มาในข้อที่102ทีนี้ข้อที่102ท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงถอนอหังการและมะมังการอหังการคือตัวของเราเนี่ยมะมังการคือสิ่งที่เป็นของเราและมานานุสัยคืออนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราในกายอันมีวิญญาณนี้และสัมภะนิมิตภายนอกได้ด้วยดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์หลุดพ้นแล้วพอรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ว่าท่านผู้มีอายุเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้ายังครอบครองเรือนอยู่ยังเป็นผู้ไม่รู้ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตได้แสดงธรรมแก่ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้สดับธรรมนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังนะสังที่ขัดแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดสิกขาและสาชีพของภิกษุต่อมาข้าพเจ้าละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตข้าพเจ้าบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายนะคือ 1. ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือการวางธนาวุธและศาสตราวุธทั้งหลายมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งตอนนี้ต่อไปนี้จะเป็นสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหมด16อย่างทั้งหมด16อย่าง2ละเว้นขาดจากการยึดถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้รับเอาแต่สิ่งของที่เขาใ
มุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่อันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามประพฤติพรหมจรรย์กรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านอันนี้เป็นข้อที่สามก็คืออภรมจริยานะศีลของสามเณรศีลของอุบาสกที่ถือศีลแปดข้อสี่ละเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกอันนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้าเว้นขาดจากการพูดสอดเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นนะสามานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ประรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์สามัคคีพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์และสามัคคีอันนี้เป็นข้อที่ห้าข้อที่หกละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจอันนี้เป็นข้อที่6ข้อที่7ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานที่มีอ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลาอันนี้เป็นข้อที่7ข้อที่8เว้นขาดจากการพรากพืชชะคามและภูตะคามนะพืชชะคามและภูตะคามนี่ก็คือพืชเขาเรียกพืชเชิงเดียวนะพืชชะคามภูตะคามข้อที่6เว้นจากการพูดคำหยาบข้อที่7เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อพูดถูกเวลาถูกคำจริงอ้างอิงที่8เว้นขาดจากการพรากพืชชะคามและภูตะคามภูตะคามคือพืชที่มันติดอยู่กับที่8เว้นขาดจากการพรากเก้าฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลในเวลาวิกาลคือเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงไปวิกาลกลางวันหลังเที่ยงถึง6โมงเย็นวิกาลกลางคืนหลัง6โมงเย็นไปถึงรุ่งเช้า11ประ10กันเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นข้าศึก11เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว12เว้นขาดจากที่นอนอันสูงใหญ่13เว้นขาดจากการรับทองเล่งเงิน14เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบของดิบลาบซ่าอย่างนี้15เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบจากอาหารดิบเรื่องยังรับเว้นจากการเนื้อดิบอีก16เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีผู้หญิงหรือกุมารกุมารีเนี่ยไม่ได้17เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชายคนที่จะมารับใช้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย8เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ19เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร
ยี่สิบเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลายี่สิบเอ็ดเว้นขาดจากการรับเลือกสวนไร่นาและที่ดิน22เว้นขาดจากการทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารคือผู้ชักสื่อให้ผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันนี่นะแล้วเขาเรียกเป็นสื่อ23เว้นขาดจากการซื้อขายโอ้ไม่ซื้อไม่ขายอะไรใดๆทั้งสิ้น24เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดต่างๆ25เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแหลง26เว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคตัดอวัยวะของตัวเองก็ไม่ได้นะเว้นขาดเลยข้าพเจ้านั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและวินทบาทพออิ่มท้องจะไปหน้าที่ใดก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปหน้าที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยศีลเช่นนี้แล้วย่อมเสวยสุขปราศจากโทษในภายในข้าพเจ้าข้อ103ข้าพเจ้านั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเป็นไปเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ทุกบาปอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นอภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในอินทรีย์เป็นต้นมันก็มีจักขุโสตคานะชิวหากายมโนเนี่ยกายมโนก็คือเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้นทางรสริมรสทางลิ้นแล้วถูกต้องหดภะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อได้สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์ถึงความสำเร็จในมนินทรีย์ข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยอินทรีย์สังวรเช่นนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสภายในข้าพเจ้านั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองอันตรวาสุขครองสังขาติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งการนิ่งข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรียขันธ์อินทรีย์สังวรโดดไปไหนซะแล้วเนี่ยเลื่อนไปซะแล้ว
เลื่อนไปจะแล้วก็เป็นเรื่องของกายสำรวมจักขุโสตคานะจิวหากายะมโนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เวทนาบวกกับอินทรีย์นะบวกกับอินทรีย์ทั้งห้าหรือเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณศีลที่ว่าเว้นขาดเมื่อกี้รับเว้นจากขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงตาช่างเห็นรูปทางตาไม่รวบถือรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งการเคี้ยวการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการตื่นการพูดพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาป่าชัดที่แจ้งลมฟางข้าพเจ้ากลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าข้าพเจ้านั้นละอภิชฌาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ยังมีอยู่อีกยังมีอยู่อีกเยอะเป็นศีลเป็นศีลเป็นเรียกว่าเป็นอริยะวินัยเป็นอริยะวินัยเอาไว้ก่อนดูไปดูมาเวลาหมดเนื่องจากว่ามันเลื่อนหนี มันเลื่อนหนีเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันต่อไปก็มาต่ออีกศีลอริยะวินัยอริยะวินัยนี่เป็นการตรวจสอบตรวจสอบว่าพระที่กล่าวที่กล่าวว่าตัวเองบรรลุเนี่ยถ้าละขาดเป็นไปตามนี้ได้นะก็ควรเชื่อควรยกย่องควรกล่าวสาธุเหมือนกันนะวันนี้เวลาหมดเอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะเป็นน้อยสังเหลือมาเป็นสุดท้ายสาธุสาธุอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพลากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดทำเลิศหลาย8 โมงตรง5 ทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านฝันดีหลับฝันดีคืนนี้นะขอทุกท่านมีความสุขสุขีวันนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มดำพร้อมกับกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นให้เป็นธรรมบันเทิงให้เป็นธรรมบันเทิง
รื่นเริงใจขอเจริญพร